ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันแล้วกับผมบอยสยาม W6 นะครับผมไปสั่งซื้อตัวมาใหม่ครับเป็นตัวเทอร์มิที่เป็นปลาครับตัวนี้เป็นปลานะนี่เป็นปลาที่หน้าตาตอนแรกผมจะซื้อตัวดัตมานะครับแต่ผมซื้อผิดเป็นซื้อปลานะครับแต่บังเอิญผลของการซื้อผิดเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันเก่งครับเก่งผมคิดว่ามันอาจจะเก่งกว่าดัตก็ได้นะผมไม่แน่ใจแต่มันเก่งยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมแล้วกันอ่ะสเปคก็จะประมาณนี้ครับคือตากับหูเนี่ยเป็นปลานะครับจะเป็นปลาหรือเป็นนกก็ได้นะครับมันจะได้เลือดอยู่ที่ประมาณ46-47อ่ะถ้าเป็นปลาเนี่ยมันก็จะเลือด47แต่ถ้าเป็นนกมันก็จะเลือดน้อยแต่โมเลกุลเยอะนะครับมาเดี๋ยวไปลองเล่นกันดีกว่านะครับแรงตอนนี้อยู่ที่1345นะครับแล้วก็ตัวอื่นของผมนะครับเป็นตัวมั่วๆนะครับที่ซื้อมาให้มันครบทีมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาสปีด58นะครับทำอะไรไม่ค่อยได้ตัวพืชจริงๆตัวนี้เอาไว้ยืนหลังนะครับแต่ผมไม่มีตัวเล่นนะครับก็เลยเอาไว้ยืนหน้าก็คือแบบมั่วๆครับหลักๆคือจะเป็นเทอร์มิตัวนี้นะครับที่ทำให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นนะครับไปลองดูกันการ์ดขึ้นมาแบบนี้ก็คงต้องปล่อยนะครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แต่ปกติแล้วเทิร์นแรกกับผมจะโจมตีไปก่อนนะถ้าการ์ดมันมีแต่อันนี้มันไม่เวิร์กตัวพืชผมเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งนะครับมันคือมันมีคีบของโกฟิชนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมันไปยืนหลังสุดเนี่ยมีผลทำให้เวลา 1-1 เนี่ยเขาจะโกงมากนะครับเขาจะโยนหางพิษเข้าไปใช่ไหมโยนแล้วก็หิวโยนแล้วก็หิวไปเรื่อยๆจนฝั่งตรงข้ามตายนะครับหรือถ้าเราอยากจะปิดเกมแล้วก็ใช้โกฟิช2อันนะครับพอเขาตีเรามาปุ๊บใช่ไหมเราจะได้ตีก่อนพอเราได้ตีก่อนนกด้วยนะถึงนกสปีด61ก็ได้ตีก่อนนะโคตรโกงการ์ดน่ารักมากเลยโอเคตอนนี้ energy เราค่อนข้างโอเคแล้วนะตาเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเนี่ยเราได้ตีลำดับนู่นอะเราจะโดนเขาฆ่าตายก่อนจะออกการ์ดนะเราก็ควรจะใช้ตัวอื่นในการโจมตีแต่เหมือนแพนเขายังไม่ได้ออกฟักทองเลยใช่ไหมถ้าผมตีไปตาเนี้ยอาจจะติดฟักทองนะครับจริงด้วยโอเคการ์ดล้นเคลียร์ทิ้งหน่อยตาเนี้ยเขาอาจจะมีเต็มที่ก็คือฟักทองกับแครอทนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยจัดเต็มเราต้องเรียงการ์ดด้วยนะถ้าเราอยากจะให้เขาตีแพนไอการ์ดไข่เนี่ยมันทำให้ศัตรูมาตีเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้ก่อนแล้วก็เคลียร์ด้วยแบ็กเมลเนี่ยเขาจะไม่มาตีเราแล้วเราก็ตามด้วยฟิตฮุกตามด้วยขนนกนะครับฟิตฮุกคือเวลาตีแล้วครั้งถัดไปจะเพิ่มดาเมจนิดนึงต้องตีแพนด้วยนะมันถึงจะเพิ่มดาเมจทีเนี้ยเขาอาจจะไม่ตายครับเราจะตามด้วยท่าลดสปีดและตามด้วยหางปังลดสปีดแล้วก็หางเขาก็น่าจะตายพอดีอันนี้เขาเรียกหางอะไรอ่ะหางของบั๊กอาราเลจิกต่อไปตาเนี้ยผมคิดว่านกเขาอาจจะได้ตีเราก่อนนะแล้วนกเราก็น่าจะตายเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเสี่ยงผมว่าควรจะเล่นตัวนี้ดีกว่าใส่ไปก่อน3ทีอ้าวเขาไม่เล่นเว้ยคอมโบตัวปลาเทอร์มิเนี่ยค่อนข้างง่ายนะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีหลังหอยรถสปีดแล้วก็ชอมประมาณนี้อ่ะทีเนี้ยยังไงนกตัวนี้ก็ตายแล้วแน่ๆแต่ energy ผมเหลือต้อง5 energy ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยถึงถ้านกเขาไม่ตีผมก็ได้ตีแต่ยังไงผมก็ตายแต่ผมไม่รู้จะเอา energy ไปทำอะไรก็ปล่อยไว้เงี้ยใช้ไปเลยตัวปลาผมเนี่ยมันไม่มีการดาเมจตีด้วยนะเสียดายการลดสปีดไม่ขึ้นอ่ะโอ้โหมีดึงไว้มีดึงแรงอยู่นะอ่ะโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงจะเทคติกกับผมอีกฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ท่ามาตรฐานของผมนะครับจะเป็นหอยลดสปีดแล้วก็ช้อมเนี่ยเราจะใช้3ท่าเนี้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตีก่อนเนี่ยเห็นไหมเขาเทคติกใส่ผมอีกนะครับผมก็คิดว่าเขาจะเล่นอย่างนี้ได้แหละเลยใส่ท่านี้เตรียมไว้ก่อนโอเคถ้าเขาตีมาอีกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะหอยลดสปีดช้อมอ้อผมลืมอธิบายนะครับทำไมผมถึงรู้สึกว่าปลามันดีกว่าดัตใช่ไหมสาเหตุเป็นเพราะว่าเวลาเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเขาใส่ก่ออันเนี้ยอย่างบีทเนี้ยอาจจะสู้บีทได้สูสีก็ได้นะเห็นไหมเขาตีไม่เข้าครับเขาตีแค่124ถ้าเป็นดัตนี่น่าจะโดนบีทแรงอยู่นะอ่ะเราได้ตีก่อนเนี่ยยังไงเขาก็แพ้แล้วแหละจี้เราเหลือเยอะมากเลยอ่ะเล่นมั่วก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบสมมุติว่าถ้าเรามีเกาะ110เนี่ยเวลาเราโดนปลาโจมตีปลาเขาจะตีเราที่110พอดีครับแล้วมันจะติดสตันในใบแรกเลยใบที่2เขาจะสร้างดาเมจเราไม่ได้แต่ถ้าเราเล่นเทอร์มิหรือดัตเนี่ยเกาะมันจะอยู่ที่113เวลาเขาตีเรามา110เนี่ยเขาไม่ติดสตันครับใบที่2มันจะเข้าเลือดเราครับทำให้เราตายไวขึ้นเออ